กำมางามกระดอนั่นแหงแล้วค่ะตอนสดๆคือที่งามขนาดเลยบังดูคันเนี้ยว้าวโอ้ยมากำมางามกระดออันนี้เพิ่นรูดเอาเองค่ะเนี่ยรูดเอาเองเพราะว่ามีห้อยคนตัดเขากระตัดไปกินแค่นี้นึงเนี่ยล่ะค่ะเพิ่นเท่าแล้วอุ้ยกำมังงามกระดออันนี้ต้นหยังเดี๋ยวเบิ่งก่อนค่ะโอ้ยมันต้นหยังอยู่หาบ่หาใบบ่เห็นอ๋อต้นอันนั้นนะคะต้นแอชอุ้ยตอนที่เพิ่นสีสดสดคือจะงามคักค่ะยึดติดถนนนั่งได้นี่โหปาดกำมางามคักแท้ค่ะเมื่อดูขนาดเห็นเพิ่นเหี่ยวแล้วเนี่ยค่ะคันเข้าเท่าแล้วเนี่ยเขาจะแหงของเขาไปเองเนี่ยค่ะเมื่อดูโมเมนต์หน่อยๆเนี่ยนะปาดแล้วต้นอันนี้ค่ะต้นอันนี้ก็มาเกิดอยู่ตรงกลางเพิ่นเนี่ยคุณน่ะนู่นค่ะอันนี้ยังอ่อนๆอยู่ใหญ่ต่อบ่ได้แหละนายน้องจ๋าเพิ่นว่าโอ้ยใหญ่ต่อบ่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นแห้งแล้วนะคะเล็บดําเล็บดํานะคะมึงหันไปขวดเบิ่งดินหาเห็ดเบิ่งอันนี้ใบไม้ค่ะใบไม้มะเกาะว้ายนี่อันนี้ก็คนตัดไปเห็นป่ะคะเขาก็ตัดไปนิดเดียวป๊าดอุ้ยช่วงเพิ่นสีสดสดโอ้ยเห็นงามใดยังสิแล้วค่ะเห็นงามใดเห็นงามใดมันว่าอยากย่างหนีเลยพี่เพิ่นจอดถ่ายอยู่ในรถนั่นค่ะพี่เพื่อนนี่การไปยังป่าของพี่เพื่อนจุดประสงค์ก็คือเก็บเห็ดเนาะคะส่วนของป่านี่การไปยังป่านั่นไปเห็ดคลิปเห็ดเพราะเราจุดประสงค์ค่ะเพราะเราเห็นถ่ายรูปอยู่ถนนทางเดียวแล้วก็เบิร์ดคัมสีเว้าค่ะโอ้ยเบิ่งคุณนะคะลองนึกสภาพช่วงที่เพิ่นเป็นดอกสีส้มว่าจะงามขนาดใดค่ะเบิ่งดูเพิ่นค่ะกำมางามค่ะดอกปีนี้เป็นปีของเห็ดแม่ไก่ส้มเฮ้ยงามหลายอันนี้เฮียอยู่เอาไปก่อนเสียดายค่ะนี่โอ้ยงามหลายค่ะนี่น่ะอยู่ติดท่อนทางเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะอันนั้นก็เป็นต้นก็เป็นต้นอันนี้แหละอันที่ใบเหลืองเหลืองค่ะเป็นต้นที่อันนี้เกิดนะคะโหคุณน่ะลองคิดเบิ่งคนแนมมาค่ะชัดขนาดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยอุ้ยงามหลายงามแล้วกาอันนะคะอันดอกอ๋อต้นเอ๊ะอันนี้เป็นเปลือกว่าเป็นโอ๊กโอ้บ่แม่นโอ๊กเป็นต้นแอชค่ะที่เป็นเฮ็ดหลังเหี่ยวมาเกิด
โอ้สวยจังเลยเป็นคนที่ชอบดอกเดียบิล่านะคะสวยมากเลยอ่ะตอนนี้จะ3 ทุ่มแล้วนะคะเพิ่งลงจากรถซับเวย์นี่หอมโอ้สวยเดินผ่านที่ไรก็ต้องเอามาฝากทุกครั้งอะค่ะสวยข้างในร้านก็มีนะคะนี่ดาวเรืองเนี่ยกุหลาบช่อเนี่ยสวยเวียนหัวหน่อยนะคะดูดาวเรืองโหดูนี่สวยจังเลยเนี่ยค่ะอันนี้ธรรมดาอุ้ยสวยวันนี้ช่อเนี้ยสวยที่สุด